สวัสดีครับวันนี้นำเสนอข้อมูลกองทุน SCB China นะครับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active All China Equity นะครับชื่อกองทุนนะครับกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Active All China Equity นะครับตัวย่อนะครับ SCBCHIN นะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลของ SCB China นะครับมีตัว A ตามหลังเป็นชนิดสะสมมูลค่านะครับ SCBCHI แล้วก็ตามด้วย NA นะครับเป็นกองทุนรวมตราสารทุนนะครับมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศเป็นฟีดเดอร์ฟันนะครับลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวนะครับนโยบายการลงทุนนะครับกองทุน SCB China นะครับลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวนะครับ Feeder Fund ได้แก่ UBS Equity SICAV นะครับ All China นะครับเป็นกองทุนหลักนะครับบริหารโดย UBS FundManagement นะครับกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้งในประเทศจีนและบริษัทอื่นๆที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทางเศรษฐกิจกับประเทศจีนโดยการลงทุนจะประกอบไปด้วยหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ทั้งในประเทศจีนนะครับออนชอและนอกประเทศจีนนะครับออฟชอไม่น้อยกว่า80%ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนนะครับกองทุน SCB China นะครับมีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6นะครับเนื่องจากเป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นนะครับความเสี่ยงจากการลงทุนการกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับกองทุนมีการลงทุนกระจุกตัวอยู่ในประเทศจีนนะครับมากกว่า 80% นะครับรายละเอียดทรัพย์สินที่กองทุนหลักไปลงทุนนะครับเซกเตอร์ของการลงทุนนะครับจะกระจายการลงทุนแทบทุกเซกเตอร์เลยนะครับในประเทศจีนหลักทรัพย์ที่ลงทุนนะครับหน้าหุ้นของเขานะครับมี Tao Education นะครับ Tencent นะครับ Alibaba นะครับแล้วก็มีเล่าเหมาไถนะครับแล้วก็ประกันผิงอันนะครับเป็นต้นนะครับโดยสัดส่วนตลาดที่ลงทุนนะครับเป็น China Offshore นะครับก็คือหลักทรัพย์ของประเทศจีนแต่ว่าไประดมทุนจดทะเบียนในต่างประเทศนะครับจำนวน 68.8% นะครับแล้วก็ China A นะครับเป็นออนชอนะครับเป็นหลักทรัพย์ของประเทศจีนที่จดทุนที่ระดมทุนในประเทศจีนนะครับและมีการถือเงินสดนะครับ 15.1% นะครับ SCB China นะครับมีค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปีของ NAV นะครับค่าการจัดการนะครับ 1.605 ค่าผู้ดูแลผลประโยชน์นะครับ 0.0321 ค่านายทะเบียนนะครับ 0.06527 ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการซื้อขายนะครับค่าธรรมเนียมการขายนะครับ 1.605 ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนนะครับยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนนะครับขาเข้า 1.605 ขาออกนะครับยกเว้นไม่เรียกเก็บนะครับ SCB China นะครับมีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ6นะครับการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินนะครับตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกนะครับ 1,000 บาทซื้อครั้งถัดไปนะครับขั้นต่ำ 1,000 บาท
นโยบายปันผลนะครับไม่จ่ายเงินปันผลค่าธรรมเนียมการซื้อนะครับ 1.605% ช่วงเวลาที่ IPO นะครับวันที่16ถึง22มีนาคม2564นะครับค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองนะครับ 1.70237% ต่อปีของ NAV นะครับมูลค่าขั้นต่ำของการขายคืนนะครับ 1,000 บาทยอดคงเหลือขั้นต่ำนะครับ 1,000 บาทวันรับเงินค่าขายคืนนะครับ T+5เพื่อนๆที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญฟันแฟกชีทนะครับได้ตามรายละเอียดด้านล่างของคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ